วัสดีค่ะออมตอนนภัทรนะคะก้อยนรุมนพงศุภาพนะคะก็ในละครซีรีส์ใจซ่อนรักแม่เอิญของเอิญเป็นแม่ก้อยของออมจริงด้วย ความแคร์ตรงปกความแคร์ตั้งแต่หน้าห้องคลอดอะไรอย่างนี้นะคะ คิดว่าคุณแม่หลายคนในสมัยนี้นะเลี้ยงลูกเป็นเพื่อนเพราะว่าหนึ่งมันก็ด้วยหลายๆอย่างด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปใช่ยุคสมัยแล้วก็วัยแล้วก็เหมือนกับความถูกต้องด้วยนะเพราะสุดท้ายลูกอ่ะก็ต้องอยู่กับแม่สิ แม่น่ะอยู่กับลูกเยอะที่สุดอะไรเงี้ย แล้วไม่ใช่ว่าเลี้ยงลูกแบบเพื่อนอย่างเดียวนะลูกก็เห็นแม่เป็นเพื่อนเหมือนกันคำพูดคำจาหรืออะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ผงผางเหมือนกับพูดกับเพื่อนมากแต่ก็คือเวลามีอะไรก็คือแบบแชร์ไอเดียบอกกันเหมือนเพื่อนกันเหมือนแชร์กันโดยที่ไม่มีแบบวันนะออมเพราะว่าออมว่ามันขึ้นอยู่กับคอนเซนที่แม่จะให้ออมมากกว่าแบบแม่ให้เล่นไหมถ้าแม่ไม่ให้อ่ะแม่ก็จะเป็นอีกอย่างนึงใช่แต่ถ้าแม่ให้เขาก็จะรู้แม่จะแบบก็เหมือนเพื่อนสนิทอ่ะแม่แต่มองก็ยังไม่ค่อยกล้ามองแม่เลยแม่ก็จะมีหน้าหลบตาคือเราเลี้ยงลูกเป็นเพื่อนได้จริงแต่ว่าเราให้ลิมิตเขาว่าถ้าสมมติว่ามันเกินไปหรือว่าสถานการณ์ขับขันอันตรายหรือว่ามันไม่ควรและอะไรเงี้ยแม่ก็จะนิ่งผิดปกติแม่จะมีอาการของแม่โดยที่คนอื่นเขาก็จะไม่รู้นะว่าแม่ปกติดีอะไรเงี้ยแต่ออมจะรู้แล้วออมจะตัวตรงปกติสมบัติของจะเริ่มเรียบร้อยแล้วออมว่าจะเห็นความรักที่มันแบบบริสุทธิ์จริงๆจากน้องเอิญแล้วก็พี่หมออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นความรักที่คุณแม่มีให้ไม่ว่าคุณแม่จะเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้วคุณจะได้เห็นความแบบอ่อนโยนของคุณพ่อคุณแม่และอย่างหนึ่งคือคุณก็จะได้เห็นแบบเห็นไหมสุดท้ายมันก็คือแบบความปกติของแบบความรักมนุษย์สองคนรักกันอะไรอย่างเงี้ย